ขึ้นปีใหม่จีนแบบนี้สิ่งที่หลายคนจะทำกันเป็นประจำก็คือแก่ชงต้องไปดูแล้วว่าปีนี้เราชงหรือเปล่าปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญปีนี้เนี่ยศาลเจ้าเขาผุดไอเดียเป็นสินค้าแก้ชงรูปแบบใหม่ๆเคยได้ยินไหมครับส้มแก้ชงข้าวสารแก้ชงเป็นยังไงมาดูครับที่เห็นอยู่นี่คือส้มมงคลและข้าวสารมงคลนะครับเป็นสินค้ายอดฮิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เลยทางศาลเจ้าศาลเจ้าแม่ทับทิมย่านสะพานสังฮีเนี่ยเอามาขายให้กับคนที่เกิดปีชงกันนอกจากนี้ทางศาลเจ้ายังผุดไอเดียใหม่ๆดึงดูดความสนใจของคนที่มาแก้ชงโดยการขายสินค้าแก้ชงพร้อมตั้งชื่อให้ปังเช่นเทียนแก้ชงประทัดแก้ชงตะเกียงสะเดาะเคราะห์มีน้ำมันพืชส่องสว่างมีใบฝากดวงด้วยคือมีสินค้าหลากหลายอย่างหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกสรรกันแล้วแต่ว่าท่านศรัทธาแบบไหนสบายใจแบบไหนทีมข่าวโมโนทวินตี้ไนน์ได้พูดคุยกับประธานชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจแล้วว่าสาเหตุที่ปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อตอบสนองความต้องการของสายมูทั้งหลายส่วนราคาเนี่ยก็เริ่มต้นย่อมเยา60บาทเท่านั้นเริ่มต้นขณะที่สินค้าที่แก้ชงแพงๆหน่อยสูงสุดเนี่ยมีถึง 12,000 บาทก็แล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนอย่างเทียนแก้ชงส้มกับข้าวสารขายกัน250บาทครับข้าวสารมงคลก็จะมีลอตเตอรี่ความเชื่อว่าความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีโชคลาภพวงลอตเตอรี่ไปส้มหมายถึงความสำเร็จความร่ำรวยก็มีลอตเตอรี่ด้วยเผื่อจะมีโชคลาภขณะที่บางคนเชื่อว่าการซื้อเทียนแก้ชงที่ราคามันมีหลายแบบนะครับสูงสุด 12,000 บาทแบบนี้ถ้าเกิดทำแล้วจะเสริมความเป็นสิริมงคลเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตตลอดทั้งปีรวมถึงการรับจ้างแก้ชงที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้นะบางคนก็เห็นด้วยนะครับเพราะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปเองครับผมมองในธุรกิจนี้คิดว่าก็สะดวกดีนะคะใช่ค่ะสะดวกสำหรับคนที่เขาแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่อยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ตั้งใจมาไหว้ขอพรในเรื่องการงานค่ะหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่ค่ะเป็นหลักเลยจุดเทียนก็ไฟที่สว่างก็เหมือนช่วยเติมพลังให้ชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขได้โดยง่ายแล้วก็เฮงๆปังๆทั้งปีค่ะภาพรวมปีนี้ประธานชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจบอกว่าคึกคักกว่าปีที่แล้วนะครับและพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยคาดว่าในวันไหว้ตลอดทั้งวันนี้จะมีคนไปไหว้เทพเจ้าที่ศาลถึง 5,000 คนและวันนี้ทางศาลเจ้าแม่ทับทิมเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ